วัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะวันนี้ดอยอยู่กับแพทย์หญิงปิยะธิดาวิจารณ์ค่ะกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อในเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลเมดพาร์คสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอเชอรี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเมดพาร์คค่ะต้องบอกว่าเราจะอยู่ที่นี่กัน2 EP ด้วยกันค่ะคุณหมอค่ะเราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กแต่ว่าการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่2ปัจจัยเลยที่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่กังวลมากแล้วก็เป็นตัวขัดขวางพัฒนาการแล้วก็การเจริญเติบโตตามวัยของเขาก็คือมีอยู่2ประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่เรียกว่าสนใจกันมากๆยอดฮิตเลยจริงอย่างที่คุณหมอก็น่าจะรู้กันก็คือเรื่องแรกก็คือความอ้วนเป็นปัญหาหนักอกหนักใจมากอันนี้ส่วนตัวมีลูกสาวก็รู้สึกว่านิดนึงอาจจะกังวลกับอีกเรื่องนึงก็คือภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรค่ะคือตามเลเวลเราจะรู้ว่าเขาควรจะโตแบบไหน2เรื่องนี้ค่ะเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่กังวลใจเป็นอย่างมากซึ่งคุณหมอเชอรี่จะอยู่กับเรา2 EP นะคะ EP แรกก่อนเลยค่ะเราจะพูดกันในเรื่องของความอ้วนกับเด็กค่ะคุณหมอต้องบอกว่าตอนนี้เด็กไทยอ้วนกันมากขึ้นมันมีสำรวจกระทรวงต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังไงคะตอนนี้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนเนี่ยทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นแบบปัญหาที่เหมือนมีผลกระทบต่อทั่วโลกมากก็คือในเด็กเนี่ยตอนนี้ข้อมูลของทั้งโลกเนี่ยก็คือมีประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ที่น่ากลัวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 15-20% มันเกินในเด็กเกินคนอื่นไปแล้วในเด็กวัยรุ่นที่แบบพบว่ามีภาวะอ้วนใช่แต่คราวนี้ว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าแบบไหนหรือบุตรหลานเราคนไหนว่ามีภาวะอ้วนนี่ขอจะแนะนํา2ภาวะอะไรละกันจะได้เริ่มต้นแบบตระหนักตั้งแต่ว่าแบบเอ๊ะลูกเราเริ่มแบบมีน้ําหนักเกินเกณฑ์หรือยังหรือว่าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะอ้วนเมื่อไหร่โอเคเลยค่ะใช่ก็คือภาวะอ้วนหรือว่าภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ์นะคะเราก็จะดูจากตัวที่เรียกว่าดัชนีมวลกายหรือว่าที่เรียกว่า BMI ค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะคุณเคยเนาะแบบที่ออกกำลังกายอะไรกันก็จะคำนวณจากน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองอันนี้อาจจะดูตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรได้เลยหรือบางครั้งไม่แน่ใจว่าในคู่มือแบบคู่มือพัฒนาการที่ได้ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยดูได้อาจจะมีใช่ค่ะค่ะโดยถ้าในเด็กที่อายุ5-19ปีนะคะภาวะอ้วนเราก็จะตัดที่ดัชนีมวลกายหรือว่า BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับตัว2 standard deviation หรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่าค่า BMI เนี่ยมากกว่า25นะคะโดยอันนี้กราฟเนี่ยจะมีตามแบ่งตามเพศแล้วก็อายุคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะหาได้จากของเว็บของสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพราะข้อมูลนี้แบบเพิ่งอัปเดตสักช่วงต้นปีนี้เลยค่ะใช่ว่าเรามีกราฟเป็นของประเทศไทยแล้วใช่ซึ่งแปลว่าน่าสนใจตรงที่พอมีกราฟเป็นของประเทศไทยมันก็จะอ้างอิงจากไลฟ์สไตล์ของเราก็จะได้รู้เลยว่าจากที่เคยคิดว่าโอ้ลูกฉันไม่ได้อ้วนมาก่อนแล้วต้องใช้เกณฑ์อ้างอิงของตะวันตกหรือต่างประเทศซึ่งเขาอาจจะมีดัชนีมวลกายที่ไม่เหมือนเราคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถไปดูในเว็บไซต์ของต่อมไร้ท่อในเด็กและวัยรุ่นได้ใช่ไหมคะทีนี้เรารู้กันแหละว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าอ้วนคุณพ่อคุณแม่ก็ไปคำนวณกันได้มาที่ประเด็นที่สองคือความอ้วนเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรคือถามแล้วเหมือนจะไม่รู้เนาะแต่ให้คุณหมอบอกดีกว่าว่าคือด้วยวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ไงคะเราก็กินนอนทำงานหรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอ้วนมาจากอะไรอะคะเด็กคือตอนนี้ภาวะอ้วนเขาเชื่อว่าเป็นปัญหาที่แบบเหมือนเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ประกอบด้วยหลายๆปัจจัยใช่หลักๆก็คือหลักๆเลยก็คือตัวสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในยุคปัจจุบันแค่เดินแบบรอบๆก็คืออาหารฟาสต์ฟู้ดบางครั้งถูกกว่าพวกสลัดอะไรด้วยซ้ำคือแบบเด็กก็จะเข้าถึงง่ายกว่าทั้งเรื่องฟาสต์ฟู้ดพวกขนมหวานค่ะใช่ประกอบกับบางครั้งกิจกรรมตอนนี้ก็คือแบบอยู่นิ่งติดจอไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวคือเหมือนแบบสิ่งแวดล้อมบรรยากาศมันก็แบบพาไปส่วนนึงให้เราแบบมีแบบเกิดภาวะอ้วนได้ง่ายขึ้นส่วนปัจจัยอื่นๆก็มีบางส่วนที่มีเรื่องของกรรมพันธุ์ในร่วมด้วยหรือว่าโรคส่วนน้อยที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทําให้เกิดโรคอ้วนจริงๆก็เช่นโรคทางฮอร์โมนเช่นมีเรื่องของภาวะเรื่องของขาดภาวะขาดไทรอยหรือว่ามีต่อมหมวกไตทํางานผิดปกติก็ทําให้มีภาวะอ้วนที่อันเนี้ยคือเป็นโรคที่ต้องรักษาจริงๆใช่อาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็ทําให้เกิดภาวะนี้ได้ใช่ค่ะเท่ากับว่าความอ้วนมันมีจาก
อยู่3ปัจจัยหลักๆก็คือในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่เรารู้กันคือพ่อแม่เป็นสิ่งแวดล้อมสําคัญแล้วก็ไม่พาไปออกกําลังกายหรืออะไรต่างๆเพราะว่าบางครั้งเราก็อาจจะเห็นว่าบางครั้งในครอบครัวที่ผู้เลี้ยงดูผู้ดูแลเนี่ยมีน้ําหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนก็มีการศึกษาว่าก็จะพบเด็กที่มีภาวะอ้วนหรือน้ําหนักเกินในครอบครัวแบบนี้ได้เยอะกว่าอ่ะเป็นสิ่งแวดล้อมแบบที่คุณหมอบอกใช่ค่ะแล้วอันที่2ค่ะอีกปัจจัยนึงที่เริ่มเจอมากขึ้นแหละก็คือในคุณแม่ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์เลยค่ะถ้าคุณแม่ในที่มีเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ก็จะมีความเสี่ยงที่ทําให้ลูกเนี่ยมีภาวะอ้วนได้มากกว่าคุณแม่ที่แบบปกติคุมน้ําหนักได้ปกติก็เรียกว่าเป็นอีกเกณฑ์นึงที่เราควรจะรู้ไว้คุณแม่ก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองมีโรคประจําตัวอะไรก็อาจจะแบบใส่ใจในเรื่องของการกินการออกกําลังกายให้กับลูกนิดนึงกับอีกปัจจัยนึงคุณหมอบอกว่าก็คือมาจากกรรมพันธุ์แล้วก็โรคทางฮอร์โมนทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าไปถึงมันกระทบอะไรยังไงบ้างอ่ะค่ะคุณหมอถ้าเด็กเขาอ้วนขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเวลาหมอเจอเด็กคนนึงว่าเจอว่ามีภาวะอ้วนเราก็อย่างที่2คือต้องเริ่มหาว่ามีผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายอะไรบ้างใช่อย่างแรกก็คือระบบต่อมไรท่อของหมอเองเราก็จะต้องคัดกรองพวกเบาหวานชนิดที่2ใช่หรือว่าบางคนมีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวขอนวัยได้พบเจอได้มากขึ้นหรือว่ามีเรื่องของถุงน้ำรังไข่หรือว่าโรค PCOS ที่ในเด็กโตหรือเด็กผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมออะไรอย่างนี้ได้ใช่ส่วนระบบที่2ก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะใช่มีความดันโลหิตสูงได้มีไขมันในเลือดสูงได้ค่ะใช่ระบบที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจบางคนมีนอนกรนบางคนนอนกรนเยอะมากจนหยุดหายใจตอนกลางคืนได้ค่ะใช่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็น3กลุ่มละก็คือเป็นโรคยังมีอื่นๆอีกค่ะมีบอกแล้วว่ามีผลกระทบแบบหลายอย่างเลยในร่างกายในเรื่องทางเดินอาหารก็มีไขมันพอกตับอย่าคิดว่ามีแต่ในผู้ใหญ่อย่างเดียวใช่คือเด็กๆก็มีตรงนี้ด้วยหรือว่าคิดง่ายๆว่าการเคลื่อนไหวเขาระบบข้อต่อก็จะมีปวดเข่ามีโอกาสข้อสะโพกเคลื่อนได้ง่ายกว่าในเด็กที่น้ำหนักปกติสำหรับในมุมมองของคุณหมอค่ะถ้าสมมุติเป็นเด็กสักประมาณวัยเรียนน่ะวัยอนุบาลอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขามาด้วยโรคอ้วนมันมีโรคหรือปัจจัยอะไรที่เรารู้สึกว่าวัยนี้มันต้องน่ากังวลแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจในเรื่องของความอ้วนคือบางคนคิดว่าอ้วนตอนนี้เดี๋ยวโตมาก็ยืดอันนี้จริงหรือเปล่ากับอีกอันนึงคือแต่มันไม่ยืดอ่ะแล้วมันยังไงอะไรเงี้ยมาช่วยอธิบายตรงนี้ก็คือถ้าโรคอ้วนยิ่งถ้าพบแบบเจอเร็วอะไรเงี้ยณตอนนี้ก็คือมีพบว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยโดยเฉพาะในเด็กผู้หญิงใช่ใช่บางครั้งเราก็เห็นเขาแบบตัวโตกว่าเพื่อนมาเรื่อยๆใช่แต่ว่าถ้าเด็กที่มีเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยสุดท้ายจะหยุดสูงก่อนเพื่อนอ่าอันนี้เดี๋ยวก็คือต้องเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันต่อในอีพีถัดไปนะคะคุณหมอมาก่อนว่าในช่วงวัยอนุบาลที่ดอยถามค้างไว้เมื่อกี้ว่าแล้วมันนอกจากเรื่องคือ1ที่กระทบสําหรับวัยเรียนก็คือเรื่องภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยแล้วมีอะไรอีกมั้ยคะที่เราต้องกังวลสมมุติเป็นคุณแม่วัยรุ่นอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าก็คือเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นวัยรุ่นวัยอนุบาลวัยเด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็เริ่มเหมือนมีการศึกษามากขึ้นว่าแบบมันอาจจะมีผลต่อเรื่องความจำค่ะใช่แต่ว่านี้ยังมีเพิ่งตีพิมพ์ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้มีแบบสนับสนุนเยอะใช่แต่เขาเริ่มแบบมีเขียนแล้วว่าจะมีเรื่องกับความจำหรือว่าอนาคตจะเสี่ยงเรื่องของอัลไซเมอร์ในผู้ใหญ่อย่างนี้ได้หรือเปล่าใช่เริ่มมีมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าdefinite ชัดเจนมากใช่มันมีผลยังไงกับความจําอ่ะคะคุณหมอความอ้วนของเราเนี่ยมันมีผลยังไงมั้ยเหมือนเป็นการศึกษาค่ะคุณหมอค่ะใช่ก็ยังอาจจะพรีเค้าคาดการณ์ไปก่อนว่ามันอาจจะมีผลในเรื่องของความจําหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่มั้ยคะทีนี้มาที่ความอ้วนกับมันกระทบทางจิตวิทยาของเด็กยังไงบ้างนะคะเพราะว่าในโดยเฉพาะถ้าเลือกถ้าเด็กที่มีภาวะอ้วนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือบางครั้งวัยเรียนประถมเนี่ยค่ะบางคนขาดความมั่นใจในตัวเองเพราะว่ายุคนี้บางครั้งก็เพื่อนอาจจะมีแบบล้อบ้างบูลลี่บ้างบางคนขาดความมั่นใจบางคนมีภาวะซึมเศร้าเลยก็มีแล้วบางครั้งก็คือถึงขั้นบางคนต้องไปปรึกษาเกี่ยวกับจิตเวชอะไรก็มีแล้วบางครั้งการรักษาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะตัวยาบางครั้งมันก็ส่งผลทําให้กลับมาน้ําหนักเกินจากตัวยาได้อีกเหมือนกัน
ใช่คือมันเป็นผลกันคือถ้ามีเป็นทั้งเหตุและผลกันก็คือถ้าลูกอ้วนแล้วลูกเครียดหรือกังวลโดนบูลลี่โดนเพื่อนล้อก็อาจจะเครียดจนเป็นซึมเศร้าพอได้ซึมเศร้าได้กินยาก็กลับมาทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มด้วยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องดูแลใส่ใจในเรื่องของน้ำหนักของลูกก่อนนะคะค่ะคุณหมอขาเด็กที่เป็นโรคอ้วนนะคะเราจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะหลักๆก็คือทุกคนเลยก็คือต้องปรับพฤติกรรมแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีการประชุมร่วมกันทั้งแพทย์ผู้รักษาเองผู้ดูแลอันนี้ขอใช้คำว่าผู้ดูแลละกันเพราะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคนดูแลลูกโดยตรงใช่หรือว่าถ้าเป็นเด็กถ้าเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้ให้เขาแบบช่วยเลือกได้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเหมือนเราต้องมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งแต่ละคนหมอก็จะดูว่าคนนี้ถ้ายังเด็กแบบไม่ได้แบบเด็กโตเยอะมากบางคนก็อาจจะแค่ควบคุมน้ำหนักถ้าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าบางคนถ้ามีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วยกับน้ำหนักเกินเกณฑ์เยอะจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการให้ลดน้ำหนักลงมานิดนึงแต่ว่าลดน้ำหนักของหมอก็คือไม่อยากให้แบบอดอาหารอดมื้อนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาใช่เรื่องอาหารหลักๆก็ยังอยากให้กินเหมือน3มื้อ5หมู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ต้องลดอาหารที่มันมีแคลอรี่สูงเช่นพวกฟาสต์ฟู้ดของมันของทอดหรือว่าพวกน้ำหวานทั้งหลายหรือว่าพวกแบบโปรเซสฟู้ดเบเกอรี่ค่ะเน้นอาหารที่เหมือนมีพวกไขมันดีหรือว่าเป็นโปรตีนที่ดีใช่มีกินอาหารที่กากใยเยอะขึ้นหนึ่งแบบเพื่อเพิ่มเรื่องของความอยู่ท้องมากขึ้นด้วยค่ะส่วนเรื่องอย่างที่สองที่ทำประกอบกันก็คือเรื่องของออกกำลังกายใช่ก็ต้องเคลื่อนไหวให้มากขึ้นของตามเมืองนอกเนี่ยคือเขาแนะนำให้เหมือนออกกำลังกาย60นาทีต่อวันทุกวันใช่มือทาบอกใช่ใช่ค่ะใช่ส่วนหมอคืออาจจะแบบวิ่งกระโดดท่าดีโอ้โหอะไรอย่างงี้คือเด็กปั่นจักรยานก็ได้ใช่ปั่นจักรยานวิ่งเล่นกับเพื่อนก็ได้ถ้าตอนนี้ถ้าแนะนำก็เด็กยุคนี้ชอบเต้น cover อ๋ออย่างงี้ก็ได้ใช่มั้ยคะเต้นก็ได้เหงื่อเหรอคะโอเคใช่หรือว่าแนะนำทุก YouTube ที่แบบมีให้ออกกำลังกายค่ะเหมือนเราก็พยายามหากิจกรรมที่เค้ามีเวลาเหมาะของแต่ละคนค่ะเช่นเพราะบางบ้านเขาอาจจะมีที่ออกกำลังกายบางบ้านมีพื้นที่ในหมู่บ้านใช่ค่ะเมื่อกี้เรามีอาหารออกกำลังกายแล้วมีปัจจัยมีการรักษาอย่างอื่นอีกไหมคะก็ถ้าในกลุ่มที่ปรับพฤติกรรมแล้วยังน้ำหนักลดไม่ถึงเกณฑ์หรือว่ายังมีภาวะแทรกซ้อนอยู่ถ้าในเด็กโตหน่อยเช่นอายุมากกว่า12ปีแล้วก็มี BMI มากกว่า30ค่ะณตอนนี้ก็คือในประเทศไทยก็มีอนุมัติให้ใช้เรื่องของตัวยาฉีดยาฉีดลดน้ำหนักที่อาจจะเคยได้ยินของผู้ใหญ่ที่เป็นปากกาฉีดสามารถใช้ได้แต่ต้องอายุ12ขึ้นไปใช่แล้วก็จะลดความอยากอาหารใช่ทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นอันนี้ถามกินยาลดความอ้วนได้ไหมคะในเด็กไม่ควรเลยไม่ควรเลยใช่อายุเท่าไหร่ควรต้องผู้ใหญ่เนาะใช่ต้องผู้ใหญ่ถึงกินได้คือเด็กไม่ควรกินไม่ว่าจะเป็นน้ำชงที่เขาบอกว่ามีไฟเบอร์ควบคุมความหิววิตามินเสริมลดความอ้วนอย่างเงี้ยคุณหมอว่าไงบ้างคะไม่คิดว่าไม่แนะนำดีกว่าไม่แนะนำใช่เพราะเราไม่รู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างมันจะส่งผลกระทบอะไรยังไงกับเด็กบ้างไม่ควรใช่ไหมคะก็คือใช้แนวทางธรรมชาติบำบัดแบบที่คุณหมอบอกพฤติกรรมบำบัดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมในเรื่องของความอ้วนกับเด็กอีกไหมคะก็ตอนนี้ก็คือความอ้วนด้วยสิ่งแวดล้อมณตอนนี้ค่ะก็ทำให้ปัจจุบันเด็กมีปัญหาเรื่องความอ้วนมากขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพถึงว่าโรคบางอย่างมาได้เริ่มต้นไวกว่าในผู้ใหญ่ในยุคก่อนหน้านี้อะค่ะก็อยากให้ผู้ปกครองผู้ดูแลอะไรเงี้ยค่ะตระหนักเรื่องของปัญหาโรคนี้ด้วยคือบางครั้งเด็กอ้วนไม่ได้แปลว่าแบบวิลูกฉันน่ารักอะไรอย่างนี้ใช่ใช่บางครั้งก็คือไปฉีดวัคซีนก็ได้ค่ะอาจจะหรือว่าชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงที่โรงเรียนอาจจะแบบเอามาเช็คดูในกราฟนิดนึงว่าลูกเราเริ่มแบบมีภาวะเสี่ยงเรื่องของน้ำหนักเกินหรือว่าภาวะอ้วนหรือยังอะค่ะใช่คิดว่าถ้ามีปัญหาแล้วก็ยังสามารถปรับพยายามปรับพฤติกรรมแล้วแต่ก็ยัง
ไม่สำเร็จก็อาจจะมาปรึกษาคุณหมอได้ก็มาที่เมดพาร์คมาพบกับคุณหมอเชอรี่ได้นะคะแล้วก็คุณหมอก็จะให้ข้อมูลความรู้เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าคุณหมอจะมีวิธีการฟอลโล่น้ำหนักติดตามไปถึงย้อนหลังยังไงไปดูสาเหตุพฤติกรรมยังไงซึ่งมาที่เมดพาร์คก็จะเจอกับคุณหมอเชอรี่ให้คำแนะนำในเรื่องของความอ้วนด้วยนะคะก็เรียกว่า EP นี้ครบถ้วนในเรื่องของความอ้วนคุณหมอบอกแล้วว่าความอ้วนมาหลักๆ ก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมไลฟ์สไตล์การเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงดูเนี่ยแหละแล้วก็มีเรื่องของงานวิจัยที่บอกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานลูกก็มีโอกาสที่จะมีน้ำหนักเกินซึ่งจริงเสี่ยงมากกว่าจริงๆเรารู้แล้วแหละก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าตอนท้องเราเป็นเบาหวานเราก็ควบคุมน้ำหนักลูกซึ่งมันทำได้ไม่ยากตั้งแต่ตอนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงแนวทางการรักษาคุณหมอเชอรี่ก็ให้แล้วว่าอย่าไปยาลดความอ้วนน้ำชงอะไรต่างๆวิตามินเสริมอะไรเงี้ยค่ะลูกยังเด็กเกินไปมันจะมีสารอะไรต่างๆที่ส่งผลกระทบกับร่างกายนะคะค่ะสำหรับใน EP หน้านะคะเรายังอยู่กับคุณหมอเชอรี่ค่ะที่เราเกริ่นไว้แล้วว่าเราจะอยู่ที่เมดพาร์คกัน2 EP EP เนี่ยพูดถึงความอ้วนแล้วเข้าใจไปละแล้วเราก็บอกไปแล้วว่าคุณหมอบอกแล้วว่าความอ้วนน่ะมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เด็กมีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยด้วย EP ถัดไปค่ะเราจะพูดกันถึงในเรื่องภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเราก็อยู่กับคุณหมอเชอรี่นะคะสําหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเชอรี่มากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหลักๆเขาก็จะตัวสูงเร็วตัวใหญ่กว่าเพื่อนถ้าเทียบกับวัยเดียวกันแต่ทั้งนี้ต้องดูก่อนว่าสูงเร็วเกิดจากที่เขาเป็นสาวเร็วอายุกระดูกล้ำหน้าเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาสูงเร็วตอนนี้ก็จริงแต่สุดท้ายเขาอาจจะหยุดสูงก่อนเพื่อนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเตี้ยได้อย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ